ฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว แน่ใจนะชิลลี่ฉันรู้จักเขาดีพอผู้หญิงที่ชื่อเพทายนี่แหละคือจุดอ่อนของเขาฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรลงมือได้เลยฉันเป็นห่วงนกยุงมากพี่สุภชัยครับเสียงเอราปัฒนาคเนี่ยเป็นของร้อนนะพี่แล้วพี่เองก็เป็นนักธุรกิจระดับอินเตอร์เสียหน้าท่านอย่างเก่งก็มีค่าแค่ร้อยล้านมันคุ้มกันเหรอพี่ที่พี่ต้องเสี่ยงมาเก็บไว้กับตัวเนี่ยครับนั่นสินะแต่วันนั้นถ้าผมไม่เห็นกับตาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะใช่ไหมล่ะครับพี่นี่ล่าสุดผมได้ยินว่าโปรเถื่อนต้องเจอกับแมมมอธลึกลับจนเกือบตายและอีกหน่อยมันก็จะอันตรายมากไปกว่านี้อย่าเก็บไว้แล้วครับพี่มันตรงกันข้ามเลยนะแฟรงค์ยิ่งถ้าเรื่องแม่มดที่คุณพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงผมยิ่งอยากจะเก็บเสียนาคนี้เอาไว้เพราะมันแปลว่าเสียนาคนี้คือของล้ำค่าที่ประเมินราคาไม่ได้ผมจะบอกอะไรให้นะยิ่งถ้าคุณตีราคาประเมินแบบปฏิหาริย์แบบนี้นะร้อยล้านมันน้อยไปผมตีราคาค่ามันมากกว่านี้อีกมากเลยนะแล้วพี่ไม่กลัวเรื่องอันตรายเลยครับพี่เอาตรงๆเลยนะผมเนี่ยโคตรเป็นห่วงพี่เลยเกิดพี่ตายไปเนี่ยแล้วเสียนาคเนี่ยมันต้องไม่ตกอยู่ในมือคนอื่นมันใช่เหรอพี่และเราเนี่ยคนกันเองพี่นึกออกใช่ป่ะเราคนกันเองพี่ขายเสียหน้าให้ผมซะนะคำตอบเหมือนเดิมแฟรงค์คุยต่อไปคงไม่มีประโยชน์เสียเวลาด้วยกันทั้งคู่สวยมากเลยนะครับนี่คุณแฟรงค์เนี่ยจะปล่อยให้ผมเช่าจริงๆเหรอครับ
มจะให้พี่เลยให้ฟรีผมแค่มีเรื่องอยากจะให้พี่ช่วยผมสักนิดหน่อยเรื่องอะไรล่ะครับผมอยากให้พี่ช่วยบี้ประเด็นที่คุณสุภชัยครอบครองเสียนหน้าให้ผมหน่อยเพราะนั่นเป็นวัตถุโบราณเป็นของล้ำค่าเป็นสมบัติของชาติที่ใครมีไว้ครอบครองเนี่ยก็เท่ากับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าจะให้ผมตีข่าวเรื่องนี้ออกไปเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าคุณจะขัดขาเขานะครับแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งทางธุรกิจเขานี่นะเปล่าครับแต่ผมมีเรื่องอยากจะบีบเขานิดหน่อยจริงเหรอคะจริงสิครับไอ้ตอนนี้จะให้พี่ไปเตะบอลหรือวิ่งมาราธอนก็ยังไหวเลยนะครับพี่ปอมพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งหักโหมเลยได้ค่ะน้องเพย์ขึ้นไปหาดื่มข้างบนก่อนไหมคะไม่ดีกว่าค่ะพี่บอมนอนพักเยอะๆนะคะจะได้หายไวๆได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะค่ะฝันดีนะคะฝันดีค่ะเน็ตจวก CEO ครอบครองเสียนนาคอย่างไร้ยางอายหลังจากที่นายสุภชัยยางวรางกูล CEO ชื่อดังเปิดเผยการพบเสียนนาคได้ไม่นานก็ถูกกระแสสังคมวิจารณ์อย่างหนักถึงการครอบครองมรดกของชาติแม้เจ้าตัวจะอ้างสิทธิการครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามสวัสดีครับท่านเลขาคุณเห็นข่าวแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับรู้นะว่าต้องทำยังไงครับผมจะจัดการกับสถานการณ์นี้ภายใน 2-3 วันนี้ครับทางเราจะไม่ยุ่งกับนักธุรกิจสีเทาถ้าคุณจัดการแก้ไขปัญหาไม่ได้จะไม่มีการเซ็นสัญญารับรองครับว่าบริษัทในเครือของผมเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญากับรัฐบาลอย่างโปร่งใสสวยสดงดงามครับท่านไม่ต้องห่วงครับครับพี่เห็นข่าวแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับผมก็จะโทรหาพี่อยู่เหมือนกันนะครับไม่ไหวเลยนะครับธุรกิจมันก็อย่างนี้แหละพี่เห็นใครล้มใครเฉาโฉมมันก็ข้ามเลยไม่มีน้ำใจกันเลยนะครับยังสนใจเสียหน้าอยู่หรือเปล่าก็สนใจครับขอเป็นเงินสดนะ50ล้านเที่ยงฉันจะติดต่อไป50ล้านเหรอครับได้พี่ขอบคุณนะครับ50ล้านเลยเหรอแฟงชิลลี่นี่มันความอิ่มเอมใจอย่างที่สุดไม่ใช่ทุกคนจะมีได้นะต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็เถอะแล้วฉันล่ะคะคือความอิ่มเอมใจในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าแฟง No.คือส่วนเติมเต็มในชีวิตของผม My missing piece
ฉันขายไปแล้วขายให้ใครจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้เพื่อจะช่วยเตือนความจำแกได้บ้างเรื่องนะครับนายสุภชัยได้เปิดประมูลเสียนาคทางเพจเป็นฝรั่งครับเศรษฐีจีนได้ของไปครับพี่ขายเสียนาคไปแล้วล่ะครับกูไม่ได้โง่แบงค์มึงริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขง